านชายหรือลูกชายหลานชายหลานชายลูกของน้องชายแท้ลูกของน้องชายแท้แท้เลยโอเคครับถ้าผมคุยอะไรกับใครนานๆค่ะถ้าเขาเก็ตเสียงผมฟังให้ดีนะถ้าผมคุยกับใครนานๆและถ้าคนที่คุยด้วยเขาเก็ตผมคนนั้นเจริญทุกคนใช่ไม่มีตกอับแน่นอนจะไม่ทราบไปนะครับอีกอย่างนึงที่ผมต้องการที่อยากจะให้ในสิ่งที่ผมมีเห็นนะเอาละมาถึงตรงนี้ความดันสูงเรื่องของหมอเนาะสลายไขมันเรื่องหมอเนาะสลายริ่มเลือดเรื่องหมอเนาะกล้ามเนื้อไม่มีแรงผมว่าเรื่องผมนะ เรื่องเราไออะไรมาตลอดเรื่องเราโอเคนะต้องบอกไหมคะไอนี่หมายถึงว่าบางทีทานอะไรปุ๊บเนี่ยมันจะไอมาไอง่ายๆค่ะคล้ายๆไปโดนปุ่มอะไรถ้ามันจะไอทันทีรับทราบครับค่ะงั้นต่อไปนี้ผ่านมือผมแล้วทานอะไรเข้าไปเถอะคำตอบก็ไม่น่าจะไม่กี่นาทีต่อไปเช่นไปดื่มน้ำไปกินแล้วก็ว่ากันไปเนาะมันคงจะมีคำตอบเรื่องนั้นแต่ตอนนี้เอาแรงไปก่อนโอเคนะถามว่าแรงที่ว่านี่มันหมดทั้งนี่หรือว่ามันไม่มีแรงแข้งแรงขาที่ขาเนี่ยแล้วที่มือเนี่ยมันย่อมไม่ได้โอเคโปรดสังเกตนะครับเอาตัวเราเป็นหลักนะอ่ะน่าจะธรรมดาผมแค่สัมผัสเบาๆสิ่งที่ผมถามก็คือเจ็บไหมแค่นี้ผมจะป้องกันไม่ให้ใครเจ็บนะครับเอ๊บเตรียมหายใจแป๊บนานผมให้จังหวะหายใจแล้วก็แชร์ความรู้สึกนานล่ะผมก็เปลี่ยนท่าไปนิดนึงแม้ว่าจะหายใจแทนกันไม่ได้แต่ผมว่าผมช่วยหายใจดีขึ้นนะโทษครับครับโทษครับอึ๊บนี่ถามว่าเป็นไงบ้างการหายใจ 1. ไม่รู้สึกอะไรเปลี่ยนแปลงเลย 2. รู้สึกจะหายใจไม่ทันแย่กว่าเดิม 3. ดีกว่าเดิมน่าจะดีกว่าเดิมค่ะอ้าวล่ะเริ่มจับเขาได้แล้วนะครับถ้ารู้สึกว่าดีกว่าเดิมมันจะรู้สึกไปเรื่อยๆครับโทษครับเจ็บหนังหัวไหมครับไม่เจ็บนะเราสังเกตทุกจุดที่ผมสัมผัสไปมือผมนี่จะมันจะมีความเป็นธรรมชาติแล้วกันใช้คำนี้จะดีกว่าโทษครับแป๊บโปรดสังเกตปึ๊บไปนะหาคอนาทีนะจะไปหาคอแล้วนะไปหาจุดอ่อนที่เป็นคอกลืนอาหารแล้วนะครับปึ๊บอย่าลืมหายใจเพราะเราเอาว่าหายใจเป็นหลักครับเอาความสบายใจเป็นตัวไอ้โทษสบายกายเป็นตัวร่องรอยตามมาโทษครับปึ๊บเอาละบัดนี้มาหาจุดอ่อนแล้วที่คอเริ่มต้นคอผมจะเริ่มต้นที่กล่องเสียงก่อนครับ
ขียนน้ำลายสิครับมาตามด้วยคำว่าหลอดลมครับโทษครับครับจุดที่ว่ามันติดขัดนั้นถามว่าหนองแอมนิดนึงครับถามว่าแอมมาแล้วเมื่อกี้นี้ถามว่าหลุดไหมครับขอรู้สึกว่ายังค้างคาอยู่หรือรู้สึกว่าเฮ้ยมันหลุดไปแล้วหรือไม่รู้สึกอะไรเลยตอบครับรู้สึกว่ามันหลุดไปค่ะโอเคนานละก็เริ่มพูดแต่ตอนต้นเนาะต่อไปก็เทสกลายเป็นดื่มไปกินเนาะที่คอนะครับต่อไปเรียกแรงครับโทษครับอีกทีหนึ่งชั้นหนึ่งเรียวเลยเอานะโปรดสังเกตโทษครับปลาตึกเอาล่ะปล่อยสบายซะนะฮะสังเกตคำว่าเรียกแรงนี้มันจะเกิดขึ้นโดยความรู้สึกของเราเองช่างตวงวัดไม่ได้ครับไม่มีเครื่องช่างไม่รู้ช่างกี่กิโลกรัมตวงก็ไม่ได้ไม่รู้ปีกี่ปีกี่ปริมาตรวัดความสูงความยาวก็ไม่ได้แต่ความรู้สึกมันจะออกมาเออเฮ้ยโทษครับมันตอบตามความรู้สึกของแต่เป็นที่เป็นของจริงโทษครับนี่แค่นี้ก็น่าจะโอ้เอ๊ะข้างซ้ายบ้างโทษครับโทษครับอย่าลืมหายใจไหวไหมอย่าถึงขั้นขาดขันไหมจะได้ยาวขึ้นลึกขึ้นไหมข้อทั้งหมดมันมาจากการหายใจนะครับเรียแรงผมเพียงใช้พลังงานผมใส่เข้าไปตุ๊กกระตุ้นเข้าไปก็ครับว้าวผมสังเกตรีแอคชั่นนี้ด้วยเวลาผมทำรีแอคชั่นจะมาขนาดไหนอย่างไรครับเริ่มหายใจโทษครับปึ๊บปึ๊บ
นี่แน่อ้าวอิสรภาพเกิดขึ้นในตัวเราเองทำเองครับอิสรภาพรู้สึกว่าเอ๊ะมันแย่ลงกันเดียวกว่าเฮ้ยมันเบาแข้งเบาขาเบาขึ้นกันไม่แย่แต่ที่เคยเป็นเคยมีที่ศีรษะไม่มีแล้วเบาหมดแล้วมาอย่างเดียวแหละเพราะการมาของเรี่ยวแรงคนอื่นบอกเราไม่ได้แน่นอนแต่ตัวเราโดยแท้จบข่าวไหมพอใจไหมพอใจค่ะ before after นะครับอ่านละก่อนหน้านี้กับตอนนี้คุยกันยังไงแบบไหนสัมผัสสัมตัวกันแล้วรู้สึกอย่างไรผลสุดท้ายแล้วอยากมีแรงค่ะเพิ่มขึ้นเนาะก็น่าจะมีข้อนี้ตัวหลักเพราะวันนี้กล้ามเนื้ออ่อนแรงจะเป็นกันมากค่ะเป็นกันมากมากเป็นเพราะอะไรอาจารย์เป็นเพราะฟังให้ดีนะเป็นเพราะผมจะเรียกว่าโรคเทคโนโลยีโรคไฮเทคมันหนีไม่พ้นครับเรื่องของไฮเทคก็คือเรื่องคลื่นคลื่นมือถือมือถอยนะอยู่ไหนก็หนีไม่พ้นครับแม้ว่าเราไม่ได้ใช้ก็หนีไม่พ้นเรื่องนี้โอเคนะขอให้เข้าใจให้ตรงมันซ้ำมันง่ายนะผมเพราะว่าผมเข้าใจเรื่องนี้ดีมากเลยมันไม่มีแรงไอ้พวกนี้นี่คือคำพูดหมอใช่ไหมครับบอกก็กินยาบำรุงวิตามิน A B C Z เอาสบายเอาไม่อยู่หรอกครับต้องยาพวกนี้ต้องกินต่อไปไหมคะถ้าถามผมจะไปคืนเขาไปขอสตางค์กับคืนมาก็แปลว่าอาจารย์บอกว่าต่อไปนี้ยานี้ไม่ต้องกินแล้วคำตอบน่าจะเป็นเช่นนั้นมากกว่าถูกต้องครับเลยค่ะคำตอบของผู้มีปัญญาคนจะเป็นเช่นนั้นค่ะก็ลองสังเกตดูว่าระหว่างกินนั่นกับไม่กินนี่ไม่กินสองมือเปล่ากับหนึ่งปากไม่กินนาทีสองมือเปล่ากับหนึ่งปากไม่กินนาทีกับกินมาจะกระทำอะไรไม่รู้ต่างกันเยอะไหมครับนี่คือข้อแตกต่างถามคนอื่นไม่ได้หรอกครับต้องถามผู้กินยาถ้าผู้ที่ถูกสัมผัสเดี๋ยวนี้โอเคไหมครับนี่จะถูกนี่มีคำตอบได้อยากมีแรงเราคิดว่าเชื่อว่ามีแล้วกี่เปอร์เซ็นต์ครับดีขึ้นมากี่เปอร์เซ็นต์ดีขึ้นนะคะประมาณ 80% โอ้ก็พอกับหลานชายเมื่อกี้นี่หลานชายก็80พอดีเนี่ยมันประหลาดฮะนี่เป็นแนวการแพทย์แผนอนาคตเห็นผลในปัจจุบันนาทีต่อนาทีบอกได้ตามความรู้สึกก็คือ 80% ใช่ไหมปัจจุบันเลือกเข้าหมดเลยแล้วก็เอาเรื่องของเราไปเป็นความลับของเขาใช่ไหมค่ะเขาเก็บนะเขาบอกเขาเรียกว่าหลักฐาน OPD เป็นความลับของคนไข้หนักๆเข้าคนไข้ถามก็ไม่ตอบทั้งนั้นเป็นเรื่องของเราเขาก็ไม่ตอบเป็นความลับของแพทย์อ้าวซวยเลยที่ผมพูดนี่ลูกสาวแม่ยายผมไม่เป็นพยาบาลมันก็พูดเต็มปากเต็มคำได้แค่นะครับนี่อาจารย์จะถามคุยได้ไหมคะคุยเรื่องส่วนเรื่องสามีได้ไหมคะเออให้คะแนนก่อนครับค่ะอ้าวแปดสิบแล้วเนาะค่ะเอาละรับทราบซะเซ็นรับทราบความมือรับรองโอเคไหมเอฟโอเคครับ
หวังว่าที่ถูกต้องตรงทีง่ายเนาะค่ะอาจารย์ก็สามีอ่ะก็เป็นหมอนะคะแต่เขาบอกเขาหัวใจเขาแบบดีเลยครับกล้ามเนื้อหัวใจตายเอามาให้ผมรักษาดีครับพามาดีแล้วก็เป็นหมอโอ้โหเปิดเผยดีมากครับค่ะนั่นหมอจะได้มีคำตอบ